ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องพรหมวิหารธรรมข้อที่3นิสัยมุทิตาก็ขอสวัสดีกับพระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาทุกๆรูปอีกครั้งหนึ่งและขออนุโมทนาบุญในศีลสมาธิปัญญาในบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับทุกๆรูปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็พระอาจารย์ก็อยากจะขอเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ของเราซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่เราใกล้ชิดแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วก็เอามานำมาเป็นแบบอย่างในวัดปฏิบัติของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความมุทิตาในพรหมวิหาร4มุทิตาเนี่ยโดยความหมายก็คือมีความยินดีกับบุคคลที่มีความสุขความสำเร็จยกย่องคนที่ทำความดีก็คือมีจิตโมทนาสรุปง่ายๆก็คือไม่มีความอิจฉาริษยาใครนั่นเองซึ่งแน่นอนทุกรูปได้ปฏิบัติธรรมกันมา 2-3 เดือนทุกรูปก็คงจะทราบว่าจากการปฏิบัติธรรมประสบการณ์ภายในของทุกๆรูปเมื่อเรามีจิตที่สงบนิ่งสบายจิตใจมุทิตาอารมณ์ความคิดมุทิตามันจะเกิดขึ้นเองทีนี้เราก็ลองมาเทียบเคียงกับครูบาอาจารย์ที่มีจิตใจที่ใสสว่างและก็ละเอียดลึกซึ้งมากๆอย่างคุณยายท่านที่ต้องยกตัวอย่างคุณยายเพราะว่าพระอาจารย์ก็ได้ยินคุณยายพูดอีกนั่นเองซึ่งเป็นการแสดงถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความไม่อิจฉาริษยาใครเพราะใจท่านใสสว่างมากพอที่คุณธรรมของมุทิตาก็เกิดขึ้นคุณยายนั่นเคยบอกพระอาจารย์ไว้ว่าเราน่ะหมายถึงตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่ได้บวชนะเราน่ะอย่าดูถูกคนนะยายน่ะไม่ดูถูกคนคนบางคนอาจจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์อาจจะดูไม่สมส่วนไม่สมประกอบหรือทำอะไรที่ขาดเกินๆบ้างคุณยายท่านบอกว่าทุกคนย่อมมีบุญและบาปปะปนกันไปแต่ว่ายายรู้ว่าตอนอยู่วัดปากน้ำยายเคยนั่งสมาธิกับพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็เอาธรรมกายไปนั่งดูว่าคนที่จะเกิดมาเป็นคนได้มาเป็นมนุษย์ได้ต้องเคยรักษาศีล5มาก่อนเพราะฉะนั้นบุญที่เกิดจากการรักษาศีล5ของเขามันก็มากพอที่ทำให้เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นคนแม้ว่าหลายๆอย่างอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่การเป็นคนคุณยายท่านบอกว่าคนนี่แหละสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงเป็นสัตว์ที่ไตรตรองหมวดธรรมศึกษาธรรมะแล้วก็สามารถปรับปรุงแก้ไขสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้ลดลงให้หายไปได้จนกระทั่งสามารถทำให้ตัวเองหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดเพราะนั้นคุณยายท่านก็บอกว่ายายไม่ดูถูกคนเพราะว่าทุกๆคนต้องเคยสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญจากการรักษาศีล5เขาจึงเป็นคนได้ยายก็จะเน้นว่ายายก็ไม่ดูถูกใครแม้คุณยายท่านบอกว่าแม้คุณยายก็เคยถูกคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยดูถูกเหมือนกันแต่คุณยายท่านบอกว่านั่นก็เป็นความคิดของแต่ละคนแต่เราได้รู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวกับความคิดกับคำพูดของบุคคลที่รู้ไม่ครบถ้วนเพราะนั้นคุณยายก็เลยไม่หวั่นไหวคำพูดตรงนี้พระอาจารย์ก็อยากจะ
พูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าทั้งหมดเลยมาจากใจที่ใสสว่างใจที่เป็นพระใจที่สูงส่งของคุณยายซึ่งท่านได้เดินตามพระอริยเจ้าในอดีตแล้วก็ท่านได้บำเพ็ญสูตรของการแผ่เมตตาที่สมบูรณ์ครบถ้วนคือทำตัวให้บริสุทธิ์ก่อนนั่นเองและพระภิกษุทุกๆรูปก็คงจะเข้าใจแล้วก็ทราบดีนะครับว่าหมวดของพรหมวิหาร4ทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็รับทราบเราก็เคยเรียนมาแล้วเราก็เข้าใจความหมายแต่การลงมือปฏิบัติยากมากหรือทำได้ไม่สมบูรณ์เลยนั่นก็คือเป็นเพราะว่าจิตใจของเราที่ใสสว่างไม่พอบริสุทธิ์ไม่พอก็เลยทำให้วัดปฏิบัติที่สมบูรณ์เราก็เลยปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนนั่นเองก็เลยยกเรื่องของคุณยายอีกเพราะว่าคุณยายท่านอ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเพราะฉะนั้นคุณยายท่านพูดอะไรออกมามาจากการปฏิบัติล้วนๆพระอาจารย์ก็ต้องยกตัวอย่างคุณยายอีกนั่นเองแล้วคุณยายท่านก็มองว่าใครก็ตามแม้จะมีข้อบกพร่องหลายๆเรื่องก็ตามแต่คุณยายก็จะเห็นแต่ความดีของเขายกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งสมัยนั้นพระอาจารย์ยังไม่ได้บวชก็ได้ขี่สำล้อพาคุณยายท่านตรวจวัดหรือขับรถพาคุณยายไปหาหมอในกรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดบ้างคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เราทั้งใจใสใจสบายตามท่านไปด้วยแล้วก็ดีใจไปด้วยว่าคุณยายท่านละเอียดมากๆเอาแค่การขึ้นรถหลายรูปคงนึกไม่ถึงว่าการขึ้นรถยนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับทุกๆรูปนะสำหรับพวกเราทุกๆคนแต่เวลาคุณยายท่านจะขึ้นรถยนต์ท่านขึ้นรถไม่เหมือนใครและณปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทำแบบคุณยายเลยคือเวลาท่านจะขึ้นรถพระอาจารย์เปิดประตูให้ท่านด้านซ้ายมือของคนขับรถเนี่ยพอเปิดประตูให้ท่านท่านจะนั่งที่เบาะรถก่อนโดยปกติเราจะต้องก้าวเท้าขึ้นไปเลยแต่คุณยายท่านจะนั่งที่เบาะรถก่อนและท่านยังไม่เอาเท้าเข้าไปในรถท่านจะเอาเท้าสองข้างเคาะซะก่อนเคาะกระทบกันเพื่อให้เท้าสะอาดซะก่อนแล้วท่านค่อยยกเท้าทั้งสองขึ้นไปบนรถบางทีพระอาจารย์ก็บอกว่าคุณยายเท้าคุณยายสะอาดไม่เปื้อนหรอกไม่ต้องเคาะรองเท้าก็ได้คุณยายท่านก็เมตตามากท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกยายอ่ะสงสารเราคือหมายถึงสงสารพระอาจารย์เราเป็นคนทำความสะอาดรถอย่าทำรถเปื้อนอย่าทำรถสกปรกเพราะนั้นยายก็แสดงถึงความเมตตาด้วยแล้วกรุณาทำให้ดูด้วยแล้วก็มีมุทิตาคือเห็นความดีของเราแม้เป็นเล็กๆน้อยๆคือการดูแลความสะอาดของรถท่านก็ยังมองเห็นความดีของเราก็คือท่านก็จะยกย่องความดีเล็กๆน้อยๆของเรานั่นเองโดยท่านแสดงออกถึงว่าท่านยกย่องความดีของเรานะที่ทำให้รถสะอาดเพราะฉะนั้นยายจะไม่ทำให้รถสกปรกนี่คือสิ่งที่วัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ของเราที่หาได้ยากยิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นได้พบได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆขณะเดียวกันมีอีกหลายท่านเวลามากราบขอบุญบารมีคุณยายในวันอาทิตย์คุณยายก็จะมีความเมตตาแล้วก็มีความกรุณาแล้วก็มีความมุทิตากับหลายๆคนเพราะคุณยายจะพูดให้ฟังเสมอเลยว่าคนนี้ทำบุญอะไรกับคุณยายคนนี้มีข้อดีอย่างไรซึ่งมุทิตาจิตก็คือการยินดีการยกย่องหลักๆถ้าสรุปง่ายๆคือการจับดีของบุคคลอื่นนั่นเองเห็นความดีของบุคคลอื่นนั่นเองเมื่อเห็นความดีของคนอื่นแล้วจิตใจจะไม่มีความอิจฉาริษยาจิตใจจะใสจิตใจจะกว้างเมื่อบุคคลเหล่านั้น
ได้รับทราบว่าใครทำความดีอะไรประสบความสำเร็จอะไรก็จะมีใจพลอยยินดีตามไปด้วยเพราะว่าอัธยาศัยในการจับความดีของบุคคลอื่นแม้เป็นความดีเล็กๆน้อยๆซึ่งแน่นอนพระภิกษุทุกๆรูปก็คงทราบนะครับว่าพิสัยจับดีตรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าใจขุ่นใจหมองแต่เพราะคุณยายท่านใจใสใจสว่างใจท่านละเอียดเมื่อใจท่านละเอียดแม้ความดีเล็กๆน้อยๆของบุคคลอื่นท่านก็มองเห็นเมื่อท่านมองเห็นแล้วมุทิตาจิตก็เกิดขึ้นเป็นขบวนการของจิตที่ใสสว่างของคุณยายท่านนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้พระธรรมจารย์ได้ฟังว่าเป็นบุญของทุกๆรูปที่ได้มาบวชมาสร้างบารมีกลับมหาปุถุชนอาจารย์ของเราตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกับคุณยายอาจารย์ซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาธรรมกายมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่จนกระทั่งทุกๆลูกได้มีบุญมีบารมีแล้วก็มีสายบุญเชื่อมโยงตามติดท่านไปเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะเล่าเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าคุณยายท่านพูดเสมอเลยว่าใครก็ตามที่ทำบุญกับวัดทำบุญกับคุณยายธรรมกายยายจะเห็นหมดเลยเห็นสายบุญเชื่อมระหว่างคุณยายระหว่างหลวงพ่อกับบุคคลที่มาสั่งสมบุญที่วัดแล้วคุณยายยังบอกว่าเมื่อถึงคราวยายก็จะคอยตรวจสอดส่องดูว่าใครนะที่ทำบุญกับคุณยายกับหลวงพ่อแล้วตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือละโลกแล้วหรือยังละโลกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนธรรมกายยายจะสามารถตรวจแล้วก็เห็นตรงนี้ได้และคุณยายยังบอกว่ายายสามารถทำวิชาธรรมกายโดยอาศัยสายบุญที่เชื่อมโยงกันนั้นดึงกลับไปอยู่ใกล้ๆท่านได้ด้วยที่พูดมาถึงตรงนี้ก็เป็นมุทิตาจิตของคุณยายอีกนั่นเองว่าท่านจะมีความสุขมากถ้าได้ช่วยเหลือได้สนับสนุนให้บุคคลที่ได้เคยสั่งสมบุญร่วมกันมาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งปัจจุบันและก็หลังจากละโลกแล้วมีความสุขในชีวิตคือได้ไปอยู่ในสวรรค์เทวโลกแล้วก็ไปอยู่ดุสิตบุรีบวงบุญพิเศษนั่นเองอันนี้ก็เป็นหมวดธรรมอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นวัดปฏิบัติของคุณยายของเราที่พระอาจารย์ก็ขอนำมายกตัวอย่างเล่าให้พระธรรมทายาททุกๆรูปได้ทราบแล้วก็จะได้เป็นข้อคิดเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปสวัสดี